ผมไปขึ้นศาลเพื่อที่จะชี้แจงให้ประชาชนกัมพูชาและประชาชนโลกเข้าใจพฤติการเท่าที่ผ่านมาผมยินดีซึ่งแม้ว่ามันอยู่ในยุคสมัยของกัมพูชาประชาธิปไตยครอบครองแต่ว่าใครเป็นคนที่ทำให้ประชาชนกัมพูชาลำบากไม่ใช่กัมพูชาประชาธิปไตยก็มีส่วนผมรับว่ามีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดที่เขาว่านั้นผมไม่ใช่ว่าเผาพันล้างเผาพันผมไม่ใช่อาชญากรสงครามจะให้ผมว่าผมล้างเผาพันงานประพันผมเป็นคนคอมเมนต์ผมไปล้างเผาพันธุ์คอมเมนต์ยังไงกฎหมายมันมีแต่ว่าเรามีจิตตะมีวิริยะมีฉันทะอยากจะปลดปล่อยประเทศชาติอยากให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนะเรามีความพยายามสุดความสามารถครับเรามีจิตแต่ว่าวิมังสาคือว่าการที่จะไปตรวจหรือว่าตรวจดูการงานโดยใช้ปัญญาว่าใครทำผิดทำถูกอะไรอย่างนี้เรายังบกพร่องอย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ผมรับความบกพร่องตรงนั้นผมได้รับใช้ประเทศชาติของผมสุดความสามารถแล้วผมได้บำเพ็ญหน้าที่ผมในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งและก็ผมมีเท่านี้ผมและก็ผมได้รักษาคุณงามความดีของผมผมไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือนถึงประเทศชาติและประชาชนของผม